ทุกท่านครับพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญของประเทศไทยเป็นวันที่จะชี้ทิศทางของประเทศว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนจะอยู่กับระบอบคสช.ต่อไปหรือเราจะเลือกที่จะนำประเทศไทยกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยอีกครั้งพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยที่จะชี้ขาดอนาคตในวันพรุ่งนี้สสจากพรรคอนาคตใหม่จะเสนอชื่อผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกรัฐมนตรีผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขอใช้โอกาสนี้กราบเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดในการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยได้แสดงสปิริตที่น่ายกย่องไม่ยึดติดกับตำแหน่งไม่ยึดติดกับผลประโยชน์นี่คือการแสดงตนนี่คือการแสดงจุดยืนทางการเมืองที่น่านับถือผมขอขอบคุณแกนนำพรรคเพื่อไทยขอบคุณส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกท่านที่เปิดโอกาสนี้ให้กับพวกเราผมขอขอบคุณผู้นำพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอื่นที่ร่วมลงสัตยาบันต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ร่วมกันขอบคุณทุกพรรคที่เห็นเป้าหมายของประเทศที่เห็นอนาคตของประเทศมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองของพรรคของตนเองผมซาบซึ้งใจและจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดต่อพรรคประชาธิปัตย์และต่อพรรคภูมิใจไทยพรุ่งนี้ผมจะได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรียังไม่สายเกินไปที่ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยจะตัดสินใจให้ถูกต้องแล้วเลือกเดินทางร่วมกับประชาชนหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์พรุ่งนี้เป็นวันที่ชี้ขาดอนาคตของประเทศและพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยจะมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในการลงมติครั้งสำคัญผมอยากเชิญชวนพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยว่าให้ตัดสินใจอย่างที่ตัวเองได้หาเสียงไว้อย่างที่ตัวเองได้สัญญาไว้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเราพรรคอนาคตใหม่พร้อมที่จะทำงานกับทั้งสองพรรคพวกเราพรรคอนาคตใหม่พร้อมและยืดหยุ่นในการพูดคุยต่อรองเพราะเราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศวันนี้คือการนำประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยและก้าวแรกที่จะนำเช่นนั้นได้ต้องหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ต้องหยุดยั้งคุณประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยต่อไปผมมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าการสืบทอดระบอบคสช.ว่าการสืบทอดระบอบรัฐประหารจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้านักการเมืองถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนร่วมมือกันยืนหยัดอยู่ด้วยกันอย่างตั้งมั่นพวกเขาจะสืบทอดอำนาจไม่ได้และเหตุผลที่ทำให้พวกเขาสืบทอดอำนาจได้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็เพราะมีนักการเมืองก็เพราะมีพรรคการเมืองก็เพราะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยอมเป็นนั่งร้านให้กับคณะรัฐประหารในการสืบทอดอำนาจยอมเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐประหารโดยไม่มองถึงผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศจะมองผลประโยชน์ตัวเองมองผลประโยชน์ของพรรคตนเองเป็นหลักผมยืนยันว่าปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจโค
ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นเรื่องใหญ่และอย่าให้ใครหลอกพวกเราได้ว่าเศรษฐกิจสามารถแก้ไขได้ภายใต้ระบอบเผด็จการการเมืองนำเศรษฐกิจการเมืองที่ดีนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีดังนั้นผมฝากเรียนพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ผ่านช่องทางนี้มาทำงานร่วมกันครับมาหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ด้วยกันในวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกวันหนึ่งนั่นก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้สุดท้ายผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมที่จะแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าสมาชิกรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาและพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีทั้งสิทธิ์และความชอบธรรมที่จะได้รับฟังผู้ที่เสนอตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีว่าคนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศนั้นมีวิสัยทัศน์ในการพาประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างไรผมพร้อมที่จะแสดงวิสัยทัศน์นั้นในวันพรุ่งนี้ถ้าสภามีมติอนุญาตผมจะสแตนด์บายผมจะรออยู่ที่สภาในวันพรุ่งนี้และพร้อมที่จะแสดงวิสัยทัศน์ไม่ว่าคุณประยุทธ์จะมาหรือไม่มาก็ตามทีทุกท่านครับวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันสำคัญของประเทศไทยขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทุกคนขอให้ทุกท่านตัดสินใจให้ถูกต้องขอให้ทุกท่านตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของประเทศของประเทศเอาประเทศไทยออกจากระบอบคสช.และก้าวแรกที่จะทำเช่นนั้นคือการหยุดยั้งการสืบทอดคุณประยุทธ์การสืบทอดอำนาจของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาผมขอความสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทุกคนในวันพรุ่งนี้ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยขอบคุณทุกท่านครับบทบาทของวุฒิสมาชิกในวันพรุ่งนี้ทั้งคมช.ที่จะเลือกเข้ามาจะต้องวางตัวเองทุกท่านครับเราต่อสู้มันอย่างยาวนานเพื่อให้วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญปี2540กำหนดไว้ให้สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งรัฐประหารปี2549นำมาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี2550รัฐมนตรีรัฐธรรมนูญฉบับปี2550กำหนดไว้ให้วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้งอีกครึ่งหนึ่งรัฐประหารครั้งล่าสุดนำมาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งกำหนดไว้ว่าสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งทั้งหมดดังนั้นเราต่อสู้มาอย่างยาวนานครับเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งแต่ก็ถูกขโมยกลับไปขโมยสิทธิ์ของเรากลับไปถูกยึดสิทธิ์ของเรากลับไปจากการทำรัฐประหาร2ครั้งที่ผ่านมาเราเรียกร้องอีกครั้งในสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยในประเทศนี้เรียกร้องมาหลายทศวรรษนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีต้องมาจากประชาชนนายกรัฐมนตรีต้องมาจากเสียงของประชาชนนะครับดังนั้นก็ฝากไว้นะครับสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านว่าสิทธิ์ของพวกท่านมันไม่ชอบธรรมนี่เป็นสิ่งที่คนไทยต่อสู้มานานแล้วพรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านแสดงตนให้เหมาะสมครับเป็นนา
อ๋อไม่มีความกังวลครับผมยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าทุกคดีทุกข้อร้องเรียนที่มีกับผมแกนนำพรรคและตัวพรรคอนาคตใหม่เองเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของพวกเราดังนั้นไม่มีความกังวลใดๆเรื่องคดีและข้อร้องเรียนต่างๆครับพรรคอนาคตใหม่มีการเตรียมการไว้บ้างไหมครับว่าถ้าเกิดว่าในที่ประชุมรัฐสภามีการพูดถึงคุณสมบัติของคุณธนาธรเองหรือว่าแม้แต่คุณสมบัติของคุณพรุ่งนี้จะมีการร่วมอภิปรายหรือว่ามีการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงผมก็ยินดีมากเลยครับเรายินดีมากที่จะพูดถึงคุณสมบัติของผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงตัวผมเองด้วยผมก็ยืนยันว่านะครับคดีข้อร้องเรียนที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องคุณสมบัติของการเป็นส.ส.ซึ่งเราก็ยืนยันในความรู้สึกใจตรงนั้นไปแล้วนะครับไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดมีความพยายามอธิบายอยู่นะครับว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาคือพยายามปฏิเสธเรื่องเสียงข้างน้อยหรือว่าการพูดถึงเสียงส่วนน้อยในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรายกไปก็คำถามง่ายๆถึงคนที่ตั้งคำถามนี้ตกลงเราลืมผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์พฤษภา2535ไปหรือยังครับเราลืมความฝันของพวกเราหรือยังที่จะต่อสู้เพื่อให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งมาจากเสียงของประชาชนนะครับแล้วก็เห็นแล้วว่ากลไกวุฒิสภาเป็นกลไกที่ตั้งขึ้นมาเขียนขึ้นมาอยู่ในรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะสกัดเสียงของประชาชนเพื่อที่จะปิดเบือนมติของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งมันชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงได้มากกว่านี้อีกแล้วนะครับมีคำถามเพิ่มเติมอื่นไหมครับพี่น้องสื่อมวลชนครับถ้าไม่มีครับวันนี้พวกเราพรรคอนาคตใหม่ขอยุติการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เฝ้าดูผ่านทางช่องทางการไลฟ์ในโซเชียลมีเดียทุกท่านพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยมาคอยติดตามกันขอกำลังใจขอเสียงจากทุกท่านในการผลักดันให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ร่วมกันครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสนับสนุนตัวของนายธนาธรนะครับให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดจากพรรคอนาคตใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามชม MGR ออนไลน์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ